ว่าไปสยามไปหลายที่มากเลยค่ะใช่ค่ะได้เป็นเด็กเมืองหนึ่งวันหลายคนคงว่าตั้งแต่จะย่าเดินสยามได้ใช่ไหมใช่ก็ไม่ได้นั่งรถนั่ง BTS ด้วยก็มีวันว่างชนกันน้อยค่ะแล้วแบบภาระทั้งหมดเตรียมของวันแม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อไปแล้วแบบแฟนคลับจะแตกตื่นจะไปลุกมือเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นนะคะส่วนมากคนจะแบบไม่ค่อยคือเมื่อวานเป็นแบบกิจวัตรที่แบบอยากทำร่วมกันเขาเหมือนคุณกินยาย่ามีงานคุณมีงานตอนเช้าใช่ค่ะก็ถือว่าเราสวยแล้วเราออกมาได้แล้วแล้วบอกเขาหรือเปล่าพี่ณเดชน์นะคะไม่ใช่ค่ะก็จริงๆตั้งใจอยู่แล้วค่ะว่าจะไปซื้อทุกอย่างให้เรียบร้อยใช่ค่ะเพราะของวันที่ตรงกันนับแบบอีกนานไม่มีโมเมนต์เดินสยามแบบทั่วไปอย่างเงี้ยนะจริงๆเราไปกันบ่อยนะคะก็บ่อยอยู่นะเส้นนั้นน่ะใช่ค่ะอันนี้ใครชวนใครก่อนคะยายาชวนกันเองค่ะใช่แต่ตอนแรกจะแบบไม่ได้ไปไหนไกลแล้วหาของไม่ครบก็เลยต้องเห็นมีโมเมนต์ว่าจับมือกำลังจะข้ามถนนยังไงคะใครข้ามไม่ได้ต้องประคองกันเพื่อความปลอดภัยมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนที่ถ่ายรูปก็เก่งค่ะไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แบบไม่ได้จับมือกันตลอดอะไรอย่างงี้ตลอดทางเราเห็นไหมคะแบบมีแฟนคลับแบบตามถ่ายรูปตลอดเลยใช่ใช่ใช่แล้วแต่ทุกครั้งที่ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอยู่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดอะไรก็ไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบถ้าสยามก็จะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน่ารักดีไปซื้ออะไรเตรียมอะไรเป็นของขวัญวันแม่กันด้วยค่ะไปรับของที่สั่งไว้แบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าโดยปกติคือแบบด้วยความที่งานเราเยอะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ค่ะก็นานๆทีจะว่างเราคือรถติดก็เลยนั่ง BTS เรียกว่าใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะใช่ค่ะคนทั่วไปไม่รู้สึกเหมือนเราเป็นคนทั่วไปก็แล้วแต่ที่นะคะแบบบางที่ที่แบบเดินกันบ่อยๆคนก็จะแบบไม่ได้ตื่นแตกขนาดนั้นเวลาจับมือถือแขนแล้วก็เกรงไหมคะคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่อยค่ะไม่คืออันนั้นน่าจะข้าวที่หนูเห็นในรูปเพราะหนูเห็นมาแล้วค่ะเหมือนจะข้ามถนนมั้งคะพี่เขาก็เลยแบบว่าตาข้ามถนนลายกินอะไรเรื่องไข่อะคะลายกินอะไรเร็วๆนี้มากๆค่ะน่าจะภายใน 2-3 เดือนนี้ค่ะเห็นว่าพี่ณเดชน์เขาก็เอานิยายมาเตรียมอ่านแล้วยายาได้ทำการบ้านอ่านบ้างค่ะก็พยายามค่ะแต่ว่าสำหรับย่าก็อ่านนิยายที่เป็นภาษาไทยหนูจะใช้เวลานานวันนี้เริ่มมีเวิร์กช็อปอะไรกันอย่างเงี้ยเตรียมงานหรือว่าอะไรยังค่ะยังค่ะแต่ว่าฟิตติ้งแบบเร็วๆนี้มากๆค่ะตื่นเต้นจะได้กลับมาเล่นด้วยกันก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยเห็นเชียร์ตอบย้อนยุคก็คนดูก็น่าจะแปลกตาดีแสดงพี่เล่นตื่นเต้นกว่าครั้งแรกของเราน่าจะมั้งคะแล้วขออนุญาตต้องมีย้อนไหมคะของหนูก็เป็นย้อนยุคทั้งเรื่องเลยค่ะก็จะเป็นแบบว่าสืบสวนสอบสวนใช่ค่ะวันแม่ปีนี้ทีมแฟนไปที่ไหนวันแม่กำลังอยู่ทำงานค่ะแต่ว่าที่แฟนกันมีเซอร์ไพรส์ให้แม่ค่ะก็คือเราจะไปพากันไปบ้านของโน้นแล้วก็พาทั้งสองบ้านใช่ไหมคะยังไม่ได้แพลนไปไกลขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามีของขวัญให้แน่นอนจะเป็นการรวมตัวทั้งสองครอบครัวเลยหรือเปล่าถ้าเป็นของขวัญที่โน้นกับณเดชน์ทำด้วยกันแน่แน่โอเคไหมโอเคครับขอบคุณค่ะ